ชัวจากที่มีกระแสข่าวและส่งต่อกับข้อความมาทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์คุณผู้ชมว่ารัฐบาลนั้นเตรียมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นท่องเที่ยว16ธันวาคมนี้ครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็ไปตรวจสอบมาให้นะข้อเท็จจริงยืนยันว่าข้อมูลที่มีการส่งต่อชัวร์ครับโดยศบค.นั้นจะพิจารณาระดับการเปิดด่านตามสถานการณ์และความพร้อมในพื้นที่นั้นๆฮะส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อความว่ากทม.ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง31ธันวาคมนี้นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครก็มายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงก็คือชัวร์นั่นเองค่ะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คุณผู้ชมครับนอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนได้แล้วโดยเฉพาะในช่วงนี้ด้วยโควิด-19 มันระบาดอยู่ด้วยนะครับมันจะยิ่งช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยเพราะอาการมันอาจจะคล้ายกันถ้าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะทำให้การแยกโรคของโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่นั้นมันชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับโดยกลุ่มเสี่ยงสามารถจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคมนี้นะคะผ่าน4ช่องทางหลักค่ะคือสายด่วนสปสช.ที่หมายเลข1330หน่วยบริการประจำจังหวัดนะคะในโรงพยาบาลหรือในระบบบัตรทองทั่วประเทศค่ะหรือใครมีสมาร์ทโฟนใช้แอปพลิเคชันใช้ความสมาร์ทให้เป็นประโยชน์คุณผู้ชมถึงการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนผ่าน Help Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังที่เราใช้คนละครึ่งกันอยู่นี่แหละเข้าไปมันจะมีหัวข้อให้เข้าไปลงทะเบียนนะครับหรือจะเป็นที่ LINE ที่ @UCBKK สร้างสุขเฉพาะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขณะที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ยังมีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในวันที่7ถึง9ธันวาคมนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นซอยงามวงศ์วาน47แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยู่ใกล้ๆขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมก็ติดตามข่าวสารให้ดีนะครับมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือในมิติอื่นๆในการใช้ชีวิตนะครับรายการวันใหม่ Variety จะนำเสนอให้คุณผู้ชมแน่นอนหรือถ้าไปเจออะไรไม่ชัวร์อย่าเพิ่งแชร์ส่งมาให้เราช่วยแก้ให้ก่อนแชร์เพื่อความชัวร์นะจ๊ะ